วัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมผ่าน YouTube นะครับ Channel ของไทยแฟรนไชส์นะครับผมมาอยู่ในงานของไทยแฟรนไชส์แอนด์ SMB Expo นะครับปี2016จัดที่ Impact เมืองทองธานีในงานนี้นอกจากจะมีธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายแล้วก็ยังมีทั้งงานของเบเกอรี่กาแฟนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็งานจักรยาน5 in 1รวม1งานเลยนะครับอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผมจะมานำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟสดนะครับที่บอกชื่อไปเนี่ยทุกท่านต้องเห็นต้องเจอแน่นอนยิ่งท่านใดที่ไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างเซ็นทรัลนะครับก็จะเห็นแบรนด์นี้น่าจะทุกสาขาเลยนะครับแบรนด์นี้ก็คือแฟรนไชส์ Coffee World นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณบุตรีตันรุ่งเรืองนะครับหรือว่าเรียกว่าคุณตาวแล้วกันนะครับเป็นแฟรนไชส์เซลล์แมเนเจอร์สวัสดีครับคุณตาว วันนี้ต้องขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลเรื่องของการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์เพราะจริงๆแล้วแบรนด์ Coffee World เนี่ยผมทราบมาว่าตอนนี้มีประมาณ100สาขาทั่วประเทศแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผมว่าคนอยากซื้อธุรกิจแฟรนไชส์นี้ไปลงทุนแหละถึงว่าอาจจะขาดในเรื่องของช่องทางติดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะวันนี้ดีใจได้เจอคุณตาวตัวจริงเสียงจริงทีนี้อยากให้คุณตาวเล่าถึงความเป็นมาเพราะว่าCoffee World เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ GFA GFA คืออะไรคุณตาอธิบายนิดนึงครับผมในส่วนของ GFA นะคะก็คือเราย่อมาจาก Global Franchise Architecture นะคะบริษัทเราก็จะดูแลธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์นะคะตอนนี้ที่ดูแลอยู่ทั้งหมดก็จะมี5แบรนด์ก็มี Coffee World Coffee World Restaurant มี Thai Chef Express ซึ่งอยู่ที่แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Coffee World Restaurant อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในตอนนี้เราโฟกัสไปที่โรงพยาบาลเป็นหลักเพราะว่าจะเป็นร้านอาหารที่ทำอาหารสดเลยนะคะแล้วก็มี Cream and Fresh ซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมไอศกรีมอ่ะนะคะที่อยู่บนบัฟเฟิลหรือสักอย่างใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมันคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนเป็นพรีเมียมไอศกรีมผัดอะค่ะมีสาขาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีที่สยามพารากอนเพราะว่าก็เราทาร์เก็ตไปที่พรีเมียมเซกชันอ่ะนะคะแล้วก็ตัวเมื่อกี้มีบอกไปหมดแล้วเนาะ Coffee World Coffee World Restaurant Thai Chef ExpressCream and Fudge แล้วก็เรามี New York Daily อีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์Subway อะค่ะคล้ายๆ Subway เป็นแบรนด์ Sub and Sandwich จะมีแค่ที่แอร์พอร์ตเท่านั้นจะทาร์เก็ตไปที่นักท่องเที่ยวสุวรรณภูมิใช่ค่ะมีที่สุวรรณภูมิร้านที่สุวรรณภูมิก็จะเป็นร้านมัลติแบรนด์นะคะมี3แบรนด์อยู่ด้วยกันเลยในร้านเดียวใช่ค่ะก็ตัว GFA นี่ก็มีมาเปิดมาตั้งแต่ปี1997นะคะก็มีเกือบจะ20ปีแล้วที่เราอยู่ในธุรกิจรีเทลของประเทศไทยมาก็ตอนนี้อย่างที่คุณ X เรียนนะคะก็คือ Coffee World มี100สาขาทั่วประเทศไทยนะคะสัดส่วนก็จะมีบริษัทแม่ดูแลอยู่ 60% แล้วเราก็แฟรนไชส์ไปอีก 40% ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็พยายามที่จะขยายนะคะทุกปีเราก็จะมีทาร์เก็ตไว้ว่าเราอยากจะขยายอย่างน้อย15สาขาถึง20สาขาต่อปีนี่คือโกเป้าหมายใช่ค่ะ15ถึง20ต่อปีใช่ค่ะ ก็อันนี้ก็คือหลักๆของทาง GFA นะคะแต่ตอนนี้ในส่วนที่เป็นแบรนด์ที่เราแฟรนไชส์อยู่เนี่ยแฟรนไชส์อยู่ก็จะมี Coffee World อันเดียวซึ่งเป็นอันที่เราเริ่มต้นแบรนด์นี้ก็คือมาจากตัวกาแฟของ Coffee World เป็นหลักเพราะฉะนั้นอันนี้เราค่อนข้างจะมีความชำนาญในเรื่องของการทำกาแฟเพราะเราอยู่ในธุรกิจกาแฟมาก็20ปีแล้วอะค่ะใช่แม่ก็คืออันนี้เป็นการปูพื้นไปก่อนสำหรับคนที่เห็น Coffee World Coffee World แต่ไม่รู้ว่าบางคนก็คือรู้ว่าเชื่อมโยงกับ GFA ซึ่งเท่าที่ฟังนี่6แบรนด์ได้ไหมครับ5แบรนด์5แบรนด์เยอะมากแล้วก็ Coffee World นี่ก็คือว่ามีมา20กว่าปีแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการทำแฟรนไชส์มาสัก10ปีใช่ค่ะย้อนหลังไป10ปีก่อนหน้านี้ใช่ค่ะซึ่งสัดส่วนอย่างที่คุณตาบอกว่า 40% เราเปิดรับผู้สนใจแฟรนไชส์ตอนนี้นี่ที่มี100สาขานี่ก็ผมเชื่อว่าเรื่องรสชาติเรื่องของอะไรเนี่ยผู้บริโภคชาวไทยก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างทีนี้สำหรับผมอยากให้คุณตาเหมือนเล่าสู่กันฟังว่าในส่วนของรสชาติกาแฟหรือว่าเมนูเนี่ยเมนูไหนที่ขายดีที่สุดเหมือนเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็สาขาไหนที่ว่ายอดขายดีมันเป็น success story มีไหมครับเชิญครับของเตานะคะก็ถ้าในเรื่องของ product หลายท่านก็อาจจะเคยได้ลองทาน Coffee World แล้วนะคะ
ความโดดเด่นของ Coffee World ก็จะอยู่ที่ความหอมของกาแฟนะคะเราเลือกสายพันธุ์อาราบิก้า 100% นะคะเมล็ดพันธุ์ของเราเรียกว่าไทออริจินอลเบนก็คือเราเลือกมาจากบราซิลกัวเตมาลาแล้วก็ที่โครงการหลวงของเชียงใหม่รวมกัน3ที่แต่เป็นเมล็ดพันธุ์อาราบิก้า 100% เอามารวมกันนะคะแล้วก็เบนออกมาเป็นกาแฟของเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของความหอมในเรื่องของความหอมของกาแฟนะคะส่วนรสชาติเนี่ยเราก็จะเป็นออกสไตล์ให้ถูกปากกับคนไทยอะค่ะจะเป็นค่อนข้างหวานมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอบโจทย์กับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนะคะคนหันมาบริโภคคลีนฟู้ดหรือว่าใส่ใจสุขภาพกันเยอะขึ้นเราก็มีการปรับปรุงสูตรเพื่อให้หวานในอยู่ในระดับที่มันโอเคใช่ค่ะก็คือถ้าโปรดักต์ของ Coffee World เองที่โดดเด่นนะคะเราก็จะมีในตัวที่เรียกว่า CW Royal ก็คือเหมือนเป็นกาแฟไทยอะค่ะเป็นกาแฟชงโบราณเหมือนกาแฟโบราณเลยเขาจะมีแต่มีจะมีความโดดเด่นคือค่อนข้างเข้มแล้วก็หวานมันในตัวนะคะใช้กาแฟสดทำป่ะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของชาเขียวเองก็เป็นที่โดดเด่นของเราเหมือนกันขายดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีค่ะแล้วก็เครื่องดื่มปั่นส่วนใหญ่ของเราก็จะหนักไปที่เครื่องดื่มปั่นเพราะของเราช็อกโกแลตเราก็จะมีสูตรพิเศษอะค่ะที่ไม่เหมือนที่อื่นเราก็จะมีส่วนผสมหลายตัวเพื่อผสมออกมาเป็นช็อกโกแลตปั่นนะคะรวมถึงถ้านอกจากเครื่องดื่มแล้วเราก็จะมีพวกไลท์มิลต่างๆนะคะอย่างเช่นวาฟเฟิลอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของ Coffee World เลยถ้าไปคนทานบ่อยนะใช่ค่ะก็จะมีทั้งวาฟเฟิลคาวหวานนะคะที่ราดสตรอเบอรี่แยมแล้วก็มีราดบลูเบอรี่ถ้าเป็นในส่วนของคาวก็จะเป็นแฮมชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ก็คือเป็นโปรดักต์ที่ขายดีของเราอะนะคะส่วน success story จริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายร้านอะนะคะแต่เดี๋ยวเตาขอพูดในเทอมของแฟรนไชส์แล้วกันท่านที่ประสบความสำเร็จอะนะคะหมายถึงว่ายอดขายเยอะๆก็จะมีอยู่ที่ส่วนใหญ่มันหลักๆมันก็คือเรื่องของโลเคชั่นอะนะคะตัวห้างเองสนับสนุนกิจกรรมมากน้อยขนาดไหนนำพาทราฟิกมามากน้อยขนาดไหนร้านที่ประสบความสำเร็จก็คือร้าน Terminal 21นะคะเรามีที่ Terminal 21ก็ยอดขายเอาเป็นว่าเรียกว่าสูงดีกว่านะคะต่อเดือนก็คือคืนทุนเร็วมากสำหรับร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่เดือนกี่ปีก็นิดนึงคือประมาณเอาเป็นว่าปีกว่าๆแล้วกันค่ะก็คือจริงๆตัวเอเวอเรจคืนทุนนี่สักคือสัก3ปีค่ะ3ปีค่ะในการพิเศษโมเดลเราตั้งไว้ที่3ปีแสดงว่าเร็วกว่าสักครึ่งนึงใช่ค่ะก็จริงๆมีอีกหลากหลายสโตร์นะคะแต่ว่าถ้าดูจากเซลล์เนี่ยมันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันแปรผันไปตามสแควร์เมตรของพื้นที่ของร้านด้วยในการทำเซลล์อย่างเช่นพื้นที่เล็กบางที่ขายได้แม็กเลย 400,000 แต่ถ้าเทียบต่อตารางเมตรแล้วอ่ะคือมันก็ขายได้เยอะกว่าคือเราทำร้านกาแฟค่ะเราก็ต้องสนใจในสัดส่วนของซีติ้งด้วยค่ะมีอีกไหมอีกสักที2 G มั้ยนอกจากเทอร์มินอลดีกว่าก็จะมีเมกะบางนานะคะค่ะแล้วก็มีเซ็นทรัลปิ่น9เซ็นทรัลขายดีใช่ใช่ค่ะก็คืออย่างมันด้วยตัวห้างด้วยเองด้วยนะคะอาจจะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวแบรนด์เราก็ค่อนข้างที่จะอยู่มานานแล้วก็คือธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจล่าสุดถ้าเราจะเห็นก็คือมีหลากหลายแบรนด์มากแต่ว่าเท่าที่มาแล้วอยู่ได้จริงๆก็จะเห็นได้ว่าคนไหนที่มันเป็นตัวจริงในธุรกิจนี้นะคะซึ่งแปลว่าเวลาหรือว่าจำนวนใช่จำนวนเวลาด้วยแล้วก็จำนวนของคอมเพลเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะมันก็สามารถกรองได้ว่าคนไหนคือคนจริงในธุรกิจนั้นนะคะขอบคุณค่ะแหมเปลี่ยนที่คุณตาพูดมานี้ก็ถือว่า reasonable นะสมเหตุสมผลนะเพราะว่าจริงธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่ว่าตั้งมาปี2ปีแล้วมาขายแฟรนไชส์ถูกไหมฮะอันนี้คือเขามีเรื่องของแบ็คกราวด์มาด้วยมีเรื่องของ history ด้วยถูกไหมฮะกว่าที่จะเป็นวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายก็คือเขาปูพื้นมาแล้วพูดง่ายว่าเหมือน Coffee World เองก็มีความเชี่ยวชาญระดับสูงพอที่จะดูแลแฟรนไชส์ได้ถูกไหมฮะอ๋อโอเคแล้ว success story ก็จะเป็น 2-3 สาขานั้นแต่จริงแล้วเข้าเซ็นทรัลเกือบทุกสาขาเลยที่คุณตาบอกใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้กลับมาในส่วนของผู้ที่สนใจลงทุนละค่ะอย่างเรื่องของโลเคชั่นเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเวลาคนที่มาเดินเข้ามาติดต่อ Coffee World เนี่ยเขาต้องมีทำเลเองไหมหรือว่าทางนี้จะเรื่องของมีการให้สถานที่ที่แบบ suggestion เป็นแนะนำให้ไหมหรือยังไงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกล่าวในเรื่องของเซกชันของแฟรนไชส์เลยแล้วกันนะคะว่าเราดูแลในส่วนไหนบ้างในเรื่องของการลงทุนเนี่ยงบการลงทุนเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่2ล้าน5จนถึง3ล้านสำหรับ1สโตร์นะคะคือทั้งหมดยอดที่แจ้งไปเนี่ยคือเป็นควบครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งถึงค่าแฟรนไชส์ฟรีค่าเดโพซิตฟรีค่าอุปกรณ์
ค่าอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงค่าก่อสร้างร้านด้วยนะคะอันนี้รวมเดโคเรทร้านใช่ใช่ค่ะก็คือ 2.5 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับตารางเมตรอะนะคะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และลักษณะของพื้นที่ด้วยส่วนว่าเราดูแลแฟรนไชส์ยังไงบ้างนะคะการที่เราเก็บค่าแฟรนไชส์เนี่ยค่ะเราเก็บค่อนข้างจะสูงถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเราเก็บ 600,000 บาทนะคะต่อเทอม6ปีถ้าเฉลี่ยก็จะแค่ปีละ 100,000 โอเคสัญญา6ปีใช่แต่ว่าในสัดส่วนที่เราเก็บมาเนี่ยเราก็มาดูแลในเรื่องของการ preparation ในการเตรียมตัวเปิดร้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดูดีไซน์ร้านให้นะคะออกแบบร้านดูจัดหาผู้รับเหมาให้ดูแลในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างให้ด้วยควบคุมให้เป็นไปในตามไทม์ไลน์ที่ทางแลนด์ลอร์ดทางผู้ให้เช่าพื้นที่นะคะตั้งกำหนดการเอาไว้นะคะให้เสร็จทันเดดไลน์ใช่เราก็จะดูเรื่องในเรื่องของprocurement ก็คือการติดต่อระหว่างซัพพลายเออร์นะคะเป็นการเปิดหน้าบัญชีดูแลให้ครบทุกอย่างในเรื่องของการ recruit training recruit นี่เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ามันต้องเป็นสัดส่วนนะคะจริงๆใจจริงก็คืออยากให้ตัวแฟรนไชส์เองมีคนของแฟรนไชส์เองมากกว่าแล้วแต่ในเรื่องของใช่ในเรื่องแล้วก็เป็นแมเนเจอร์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ทำในเรื่องของการเทรนนิ่งให้ค่ะคือว่าแต่ถ้าไม่มีเราก็มีสัดส่วนในการรีครูทให้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะว่ามีมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานระดับหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีพื้นที่อย่างที่เรียนให้ทราบไม่มีพื้นที่เรามีพื้นที่ในมือเพราะว่าเราก็ต้องเปิดสาขาของคอร์ปอเรทอยู่แล้วเราก็จะมีพื้นที่ซอร์ซิ่งให้แต่ก็ทางแฟรนไชส์ก็ต้องไกด์เรามานิดนึงว่าอยากได้แอเรียไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะง่ายง่ายใช่จริงๆก็ทำได้ทั้งสองทางถ้าแฟรนไชส์มีพื้นที่เองเราก็ส่งทีมประเมินพื้นที่ลงไปประเมินให้โดยไม่มีใครจ่ายนะคะค่ะนอกจากจัดหาจัดสรรคนให้เทรนนิ่งให้นะคะเราก็ยังมีในส่วนของมาร์เก็ตติ้งที่ดูในเรื่องของวันเปิดงานนะคะจะทั้งวางจุดสื่อไหนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันการแบรนดิ้งอะไรใช่มีกิจกรรมทางการตลาดอะไรที่เหมาะสมกับโลเคชันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแล้วเราก็มีในเรื่องของ R&D ในการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะคือเรียกได้ว่าเราค่อนข้างจะฟูลเซอร์วิสอะค่ะดูแลค่อนข้างครบเลยนะคะในทุกเรื่องค่ะโอเคครับก็เท่าที่ฟังดูก็ค่อนข้างครบนะครับค่อนข้างครบเหมือนกันก็คือทำการตลาดให้บางส่วนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้ประกอบการเองที่เป็นแฟรนไชส์เองก็ต้องทำด้วยถูกไหมฮะก็ช่วยกันทำแล้วก็รีคูทคนก็เหมือนกันแล้วก็เทรนนิ่งใช้เวลานานยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นในส่วนของมันจะเป็นแยกเป็นคอร์สนะคะก็คือในส่วนของแฟรนไชส์ก็จะให้ดูในเรื่องของงานหน้าร้านบ้างบางส่วนแต่ว่าอยากให้โฟกัสไปที่เรื่องของการจัดสรรเรื่องของคอสมากกว่าเรื่องของการดูแลสต็อกนะคะแล้วก็เรื่องของการวางแผนคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการร้านมากกว่าจะเป็นคอสในส่วนนั้นก็จะอยู่ที่มันจะมีตารางของมันนะคะก็คือต้องเป็นไปตามคอสนั้นๆโอเคเดี๋ยวจะลงลึกเกินไปต้องมาซื้อแฟรนไชส์ก่อนแซวเล่นแซวเล่นทีนี้แล้วที่ผมสังเกตนิดนึงก็คือว่าCoffee World นี่มีสาขาที่เป็น standalone ไหมเท่าที่สังเกตเหมือนจะอยู่ในห้างแทบจะทุกสาขาอันนี้คือมีข้อจำกัดเป็น regulation เขาไหมหรือว่าจะเปิด standalone ก็ได้หรือไงครับอันนี้เผื่อไว้หน่อยคือจริงๆไม่ได้จำกัดไว้ที่แค่ห้างนะคะ standalone ก็เราก็เคยจริงๆเราเป็นการที่เรากำลังดูพื้นที่อยู่มากกว่านะคะเพราะว่า standalone มันต้องค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะพอใช้พื้นที่เยอะงบประมาณการลงทุนจะค่อนข้างเยอะไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใช่เราก็ต้องดูในพื้นที่ที่มันเป็น potential จริงๆอย่างเช่นเรามองมันนานแล้วในโซนของสุขุมวิทเองเพราะว่าเราก็อยากมี standalone เหมือนกันเพียงแต่ว่าใหญ่เล็งไว้ใช่ใช่ก็คือจริงๆมันมีคอนเซปต์หลายคอนเซปต์ที่เรากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะคะคือไม่ใช่แค่ standalone อย่างเดียวเรายังมี exposure อื่นๆแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะกลางๆปีนะก็น่าจะเห็นอีกช่องทางนึงของ Coffee World นะคะที่อยู่นอกห้างใช่ค่ะแต่ตอนนี้นี่คือแทบจะอยู่ในห้างเกือบหมดแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแต่ก็เหมือนว่าจริงๆแล้วโลเคชั่นในห้างเองก็เป็นแมกเนตของเขาเองด้วยนะเท่าที่ผมสังเกตนะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาในการดำเนิน working hours มันจะได้เยอะกว่าค่ะเพราะเวลาของกาแฟเนี่ยบางทีตอนพอเย็นไปแล้วคนก็จะเริ่มไม่ทานแล้วกาแฟแต่ถ้าเราขายได้แค่ถึงแค่ตอนเย็นมันก็จะเวลามันจะน้อยไปในการ make sale อะค่ะ oh. อย่างเช่นถ้าเป็น office building มันอาจจะได้แค่เช้ากับกลางวัน mm-hmm. แต่ถ้าเป็นห้างเองเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่เช้าจะตลอดเย็นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่มีโลเคชั่นอยู่ในห้างค่ะทีนี้เรื่องของเงินลงทุนไปแล้วใช่ไหมครับแล้ว
ทีนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเองล่ะบางท่านเขาเดินเข้ามาบอกว่าเอ้ยพี่ไม่เคยทำร้านกาแฟแล้วพี่มีเงินนะแล้วพี่จะกระโดดมาทำอันนี้ได้ไหมคือต้องมีความเชี่ยวชาญต้องชงกาแฟเป็นไหมหรือยังไงครับคือจริงๆต้องเรียนให้ทราบตามตรงคือการหาแฟรนไชซี่ก็คือเหมือนการหาพาร์ทเนอร์นะคะเราก็จะมี3ข้อหลักๆที่เรามองหาในตัวพาร์ทเนอร์ก็คือ1คือต้องมีเงินแน่นอนเพราะว่าแคปิตอลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้แล้วก็เป็นสายป่านที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่เดือนหนึ่งสองเดือนนะคะมันใช้เวลามากกว่านั้นโทษทีครับคุณตาพอดีผมนึกมาได้นอกไอที่บอก2แล้วมันจะมี loyalty fee ด้วยไหม marketing fee ด้วยใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งใช่ไหมยังแจ้งนิดนึงว่าคือแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนด้วยเอาให้ครบเลยครับว่าตอนนี้มีเก็บก็คือ loyalty fee กับ marketing fee loyalty fee เราเก็บอยู่ที่ 6% นะคะ marketing fee อยู่ที่ใช่ค่ะจากยอดขายจาก net sale นะคะก็คือยอดขายหักแวดออกแล้วอะค่ะก็คือ 100% ปกติมันคือยอดทั้งหมดมันคือ 107% พื้นรวมแวดไปแล้ว 7% เราก็คิดจาก1ยอด100เท่านั้นค่ะแล้วก็ส่งคืนทางบริษัทคือบริษัทใช่ 8% ทั้งหมดใช่ค่ะเดี๋ยวนะโลจิสติกฟรีเท่าไหร่นะครับ6ค่ะแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งฟรีอีก 2% ที่เราทำมาร์เก็ตติ้งให้กับใช่โอเคค่ะแล้วเงินทุนหมุนเวียนของเดือนต่อเดือนจริงๆแคปิตอลเวิร์กิ่งแคปิตอลเนี่ยทางเราเนี่ยเราให้เครดิตเทอมของทางแฟรนไชส์นะคะในการเรียกเก็บค่าโลจิสติกฟรีก็คือขายไปก่อนเงินอินเวนทอรี่ล็อตแรกเราก็ยังไม่ได้เก็บก็คือให้ขายไปก่อน30วันแรกคือขายได้เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายเราก็จะมาสรุปยอดให้ว่าสั่งซื้อสินค้าอินเวนทอรี่จากเราไปเท่าไหร่มีค่า loyalty fee เท่าไหร่ที่จะต้องจ่ายคืนเราเดือนแรกเราให้ขายใช่ค่ะก็คือจริงๆแทบจะไม่ต้องมี working capital เลยไม่ต้องมีเงินสำรองแต่ว่าควรจะมีไว้อย่างน้อยก็คือก็ต้องมีอะค่ะสัก 2-3 แสนต่อเดือนประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคต่ออย่างที่ดีโลกอยู่ตรงไหนแล้วครับตัวที่ลืมที่ว่าคนที่สนใจใช่ไหมคนที่สนใจร้านกาแฟไม่หรือยังไงก็คือหนึ่งก็คือมีแคปิตอลนะคะคือเราเรียกว่า 3C ของเราดีครับคือหนึ่งคือแคปิตอลนะคะก็คือเงินลงทุนอยากใช่ก็ต้องมีพอที่จะมีเงินสำรองต่อเดือนด้วยนะคะแล้วก็สองก็คือ competency เราก็ต้องดูความสามารถด้วยความสามารถของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีแบ็คกราวด์ทางกาแฟอย่างเดียวมันไม่ใช่อะค่ะคือก็ต้องมีลอจิกในการเข้าใจธุรกิจอะค่ะว่ามันเป็น business model ของบริหารจัดการใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีใจอยากที่จะทำเพราะว่างานร้านค้าปลีกมันเป็นงานบริการแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างจุกจิกมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นอยากได้คนที่ตั้งใจแล้วก็แบบยินกับมันจริงๆอะค่ะอยากทำจริงๆเพราะว่าจะได้รู้ให้ครบทุกอย่างนะคะครับค่ะแล้วก็ลืมเลย3ไงก็2 competency ค่ะ3 2C คือหนูลืมเนี่ยอ๋อ commitment ก็คือต้องอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคือเราอยากได้คนที่มีความตั้งใจจริง commitment กับเราแล้วก็ในสัญญาแฟรนไชส์ก็จะมีกล่าวไว้อยู่ว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ต้องเป็นไปตาม commitment ที่เราให้กันไว้ว่าคือเราไม่ได้มองว่าอย่างที่แฟรนไชส์ก็คือแยกไปเลยเป็นธุรกิจของเขาเรามองว่าแฟรนไชส์คือพาร์ทเนอร์ถ้าแฟรนไชส์ทำได้ดีรายได้เราก็ได้ดีไปด้วยดีทั้งคู่ใช่ในเทอมของรายได้เองหรือในเทอมของแบรนด์ reputation เองอะนะคะในเรื่องของชื่อเสียงของแบรนด์เราก็ได้ไปทั้งคู่เพราะฉะนั้นว่ามองว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยากได้คนที่ร่วมมือกันจริงๆใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีเงินลงทุนแต่ว่าทัศนคติอาจจะไม่ตรงกับบริษัทบริษัทก็ไม่รับเป็นแฟรนไชส์ใช่ค่ะอ๋อต้องมีครบ3ใช่ค่ะดีก็จำง่ายดีนะค่ะจำง่ายดีนะเผื่อบางคนก็ไปเช็คตัวเองหน่อยว่าเราเงินลงทุนถึงไหมมีเรื่องของใจรักงานบริการไหมใช่ไหมแล้วก็ทัศนคติในเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยตรงกับทาง Coffee World ไหมด้วยใช่ไหมตรง3สิ่งนี้คือเช็คลิสต์ได้เลยก็เดินมาคุยติดต่อคุณตาได้เลยได้โอเคทีนี้สำหรับคนที่ดูผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะติดต่อแล้วเอ้ยฉันมีโลเคชั่นตรงนี้ฉันมีดีลไว้กับตรงนี้อยู่อยากติดต่อเนี่ยคุณตาช่วยบอกช่องทางกันต่อนิดนึงติดต่อมาทางเว็บไซต์ Facebook เบอร์โทรยังไงบ้างครับค่ะก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะคะก็จะมีถ้าอย่างแรกง่ายๆก็คือ Facebook Page ของเรานะคะคือ Coffee World คือ facebook.com/coffeeworldthailand นะคะแล้วก็เราจะมีเว็บไซต์ direct ของเราเลยนะคะก็ www.coffeeworld.com นะคะแล้วก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ของออฟฟิศได้ให้ได้เลยนะคะก็คือ026887360นะคะต่อ
ผนกแฟรนไชส์เซลนะคะหรือสามารถส่งอีเมลตรงมาได้ที่ตาวนะคะ thailandhongkong.salesmes นะคะ sales@gfacorp นะคะ gfacorp.com ค่ะโอเคแมทพอดีช่วงก่อนเข้ารายการผมยังไม่ได้พูดคุยกับคุณตาวว่าไม่แน่ใจว่าทางนี้เขามีเป็น special offer ให้กับคนดูผ่านคลิปวิดีโอไหมมีไหมมีไหมมีไหมอันนี้ขอเป็น case by case case by case คือแต่ต้องบอกว่าได้ดูจากเว็บหรือว่าทราบจากเว็บไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์และคอนแทคเข้ามาใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีพิเศษให้ใช่ค่ะชวนนะได้ ได้ได้แต่ยังไม่บอกว่าเป็นไรใช่แต่จะไม่เหมือนคนที่แบบว่ามา walk in ทั่วไปนะสัญญานะได้ค่ะได้ได้เอาคุณตามีหลักฐานรับรองหลักฐานรับรองนะโอเคว่าอีกท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าดูผ่านคลิปเนี้ยเอ้ยสนใจเราก็มีเงินแล้วก็สมมุติบางท่านเขาแบบว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยากจะทำธุรกิจนี้ให้กับลูกหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้ถูกไหมแหมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตาวมากนะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลเรื่องของการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ Coffee Bowl ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณตาวมากขอบคุณมากครับก็ฝากไว้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆแล้วเรื่องของร้านกาแฟสดนี่ก็ยังคือมันไม่ใช่เทรนด์อ่ะมันอยู่ในสายเลือดของผู้บริโภคชาวไทยที่ติดเครื่องดื่มเย็นๆนะครับช่วงบ่ายๆร้อนๆแบบเนี้ยเข้าช่วงเมษาเนี่ยก็ต้องมีไว้สักหน่อยนะครับร้านกาแฟสดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้ามีเงินลงทุนนะครับแล้วก็อยากจะทำธุรกิจเนี่ยสามารถติดต่อทาง Coffee World ได้นะครับวันนี้สำหรับผมนะครับก็ท่านผู้ชมนิดนึงฝากไว้สำหรับใครที่มี LINE นะครับตอนนี้สามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เปิดไลน์แอดแล้วนะครับแอดนะครับไทยแฟรนไชส์นะครับมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ SME ด้วยนะครับใหม่ๆอยู่ผ่านไลน์เลยใครแอดเข้ามาช่วงหลังๆนี้เราก็จะมีการให้รางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามผ่านไลน์แอดได้เลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม